แอนครับอันนี้เจ้าของเองเลยใช่ไหมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คือที่นี่เป็นฟาร์มเห็ดเปิดฮะใครเข้ามาชมหรือมาได้มารับความรู้กันที่นี่จะสอนให้ทุกอย่างงานทำเห็ด Blind Traveler นี่เราอยู่ในฟาร์มเห็ดช่างแบงช่างแดงนะครับมันจะเป็นเหมือนถุงถุงเพาะเชื้อเพาะเชื้อใช่ครับนี่ไงให้ดูอ๋อนี่เราแอบเข้ามานะครับคนอื่นเขาไปช้อปปิ้งกันระหว่างที่เราอยู่รอบๆเราเป็นอะไรแม่ครับน้องแมนน้องแมนรอบๆเป็นเพาะเชื้ออย่างเดียวเลยครับผมโอ้เหรอมีแบบว่าประการตามโอ้โน่นนะครับเข้าไปข้างในนู้นเราเราแอบเข้ามานะครับเป็นช่วงเป็นช่วงชุลมุนที่เราแอบมานะคะแล้วผมอยู่หลังสุดนะครับอาจจะตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าเหมือนเขียนเป็นชื่อเห็ดไปด้วยครับอย่างเห็ดฮังการีเห็ดภูมิฐานเห็ดภูฐานอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบเป็นพันๆนานเลยแดงนะครับอันนี้เจ้าของเองเลยใช่ไหมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คือที่นี่เป็นฟาร์มเห็ดเปิดฮะใครเข้ามาชมหรือมาได้มารับความรู้กันที่นี่จะสอนให้ทุกอย่างตามการทำเห็ดการอะไรทีนี้ที่ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าจำหน่ายส่วนมากผมดอกผมไม่ค่อยได้จำหน่ายฮะ คือที่นี่มันจะเป็นร้านอาหารทำเมนูเห็ดอย่างเดียวเลยไม่มีไก่ไม่มีหมูคือเห็ดชุบแป้งทอดลาบเห็ดยำเห็ดเห็ดต้มแซ่บเห็ดผัดน้ำมันหอยอย่างนี้ก็เป็นมังสวิรัตเลยใช่มังสวิรัตแล้วก็บางทีมุสลิมก็เข้ามากินเพราะไม่มีหมูนะทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยผมพุ่งเริ่มจะเปิดเพราะว่าหยุดไป3เดือนเต็มๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นต่างชาติฝรั่งเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้สวมแมสไม่ได้สวมแมสเสร็จแล้วเราก็เลยต้องปิดตายไป3เดือนเต็มๆแล้วอย่างในตรงนี้เป็นเห็ดอะไรครับผมอันนี้เป็นเห็ดเห็ดหูหนูครับอย่างเงี้ยถ้าพวกเราคนตาบอดอยากจะเพาะเนี่ยก้อนเชื้อนี่ทางเราซื้อกับทางนี้ได้เลยได้ครับแล้วก้อนเชื้อเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมก้อนเชื้อมีหลายราคามีหลายสายพันธุ์นะตั้งแต่10บาทไป10บาทก็ได้10บาทถ้าเป็นเห็ดพวกนางฟ้าภูฐานนางฟ้าฮังการีนี่ก้อนละ10บาท100ก้อนก็ถ้าซื้อ100ก้อนก็9บาท1,000ก้อนก็8บาทนะก็คือยิ่งซื้อเยอะจะได้ราคาได้แล้วแต่ฮะเข้ามาซื้อกันตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอดูงานได้ครับได้ครับที่นี่คือแปรรูปด้วยฮะแปรรูปช่วงที่เห็ดเยอะๆผมก็แปรรูปเป็นเห็ด3รสเป็นน้ำพริกเผาเห็ดเป็นแหนมเห็ดว้าวเป็นไอติมเห็ดเป็นข้าวเกรียบเห็ดไอติมเห็ดทีนี้มีวุ้นเห็ดหลายอย่างฮะที่เดี๋ยวผมเคยได้ยินแต่วุ้นเป็ดอันนี้วุ้นเห็ดวุ้นเห็ดโอ้วุ้นเลยน่ากินนะน้องแอนน่ากินมากเลยถ้ามีโอกาสนะคะเราจะได้แบบเข้ามาเรียนรู้วิถีชุมชนแบบนี้ซึ่งแบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะอบรมหลายรุ่นแล้วคือแนะวิชาชีพอ่ะคือก่อนเนี่ยผมไม่ได้คิดทำด้วยเห็ดอ่ะ คือเห็ดเนี่ยผมเอามาเป็นอาชีพเสริมพอทำไปแล้วเนี่ยก่อนนี้ผมเป็นช่างช่างซ่อมรถซ่อมเรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นช่างแต่คือเอาเห็ดเนี่ยเป็นอาชีพเสริมพอทำไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องเป็นอาชีพหลักไปเขาก็เลยบอกว่าเป็นที่มาของฟาร์มเห็ดช่างแดงใช่ไหมคะสามารถค้นหาใน Facebook ใน Google Map นะ Google ฟาร์มเห็ดช่างแดงจะขึ้นมาทันทีเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับโอ้โหตอนนี้นะครับอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับน้องแอนเนาะใช่แล้วเราอยู่ที่ฟาร์มเห็ดช่างแดงนะเนี่ยตอนนี้ก็คือวันนี้เราไม่ได้มาทำกิจกรรมนะแต่เรามาช้อปปิ้งส่งท้ายรายการสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เขาบอกมีเฟรนช์ฟรายเห็ดเหรอใช่แล้วเป็นเห็ดทอดนะคะมีเห็ดนางรวยกับเห็ดสีชมพูแล้วก็ตรงนู้นเขามีอะไรนะมีน้ำผึ้งมีเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเห็ดผู้เช่ามีอะไรเห็ดอะไรแห้งนะมีเห็ดอบแห้งเห็ดอบแห้งแล้วก็มีเห็ดน้ำพริกเห็ดมีน้ำพริกเห็ดด้วยตรงนี้เราก็โฟกัสไม่ถูกนะไปกันก่อนดีกว่าสำหรับตรงนี้นะน้องแอร์มาสั้นๆอย่าลืมติดตามเรากันอีกนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวเราไปคุยอาสาก่อนโอเคเดินเลยส่งท้ายกันนะครับแหมเราก็มีอาสาหนึ่งท่านที่จะเป็นตัวแทนบอกความรู้สึกสวัสดีครับพี่อู๋ครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นครั้งที่3ที่มาร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มอาสานะคะก็นี่ทำไมหน้าพี่ดำอย่างนั้นล่ะครับผมไม่ใช่แล้วช่วงนี้มันค่ำแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอ้าวเหรอหรือความจริงมันดำมานานแล้วไม่รู้อ้าวนะครับค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากนะคะแล้วก็ได้พบสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเดิมที่มาร่วมกิจกรรมกันได้
ได้วิทยากรที่มาเรามาร่วมกิจกรรมที่ตรงตลาดบางน้ำพึ่งแล้วก็ที่ชุมชนบ้านกลางสวนบ้านบ้านบางกอบัวตำบลบ้านกลางกอบัววิทยากรก็ให้ความรู้ทั้งตรงประวัติความเป็นมาแล้วก็การจัดกิจกรรมภายในงานมีทั้งการทำกิจกรรมประกอบการนวดแล้วก็ล่องเรือแล้วก็มีทำโฮมสเตย์แล้วก็เพื่อนๆที่นี่ก็น้องๆก็น่ารักมากเลยมาร่วมกิจกรรมกับเราต่อไปไหมครับยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องรีบจองให้ทันโอ้โหขอบคุณครับค่ะขอบคุณขอหน้าอาตูมหน่อยครับอาตูมขอหน้ามาเจอผมหน่อยอาตูมวันนี้สนุกไหมครับสนุกก็จะบอกว่าสนุกทุกครั้งที่ได้มาเป็นอาสานะคะครับผมแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือตอนนี้เสียงเหมือนอายุ20เลยอ่ะก็จะบอกว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าอาสาทำอะไรที่แบบว่าไม่ถูกไม่ต้องขาดอย่างเดียวครับสาคูไส้หมูครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะคือแนะนำอาสาได้เนาะเพราะอาสาเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะทำแบบโอ้โห 100% เป๊ะเนาะครับถ้ามีอะไรก็แนะนำอาสาได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ชวนมาร่วมทริปนี้ก็มีความสุขประทับใจอะไรที่สุดในทริปวันนี้คะประทับใจเหรอคะประทับใจทุกคนแล้วค่ะก็เป็นกันเองดีแล้วก็สถานที่ที่ไปประทับใจที่เป็นล่องเรือนะคะล่องเรือหารักเจอไหมครับเจอค่ะไม่เจอค่ะก็ประทับใจหลายอย่างแล้วก็เป็นกันเองดีนู่นนี่นั่นนะคะแต่ชอบตรงล่องเรือเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศดีชอบบรรยากาศมากเลยขอบคุณนะตรงมากมากเลยเนาะก็จะมาร่วมเป็นอาสาอีกโอ้ครับผมค่ะขอบคุณครับพี่หมูครับส่งเสียงให้เราหน่อยวันนี้ตากล้องของเราเกือบจะตลอดงานเลยพี่หมูครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็รู้สึกวันนี้เหมือนกลับมาเจอเพื่อนๆนะครับครับสนุกสนานเฮฮาไปพาเพื่อนเที่ยวแล้วก็ได้กินของอร่อยครับว้าวใช่ขอบคุณพี่แม็กด้วยนะครับที่พาพวกเราเดินทางโดยสวัสดิภาพตบมือให้กับอาสาแล้วก็พี่แม็กด้วยแล้วส่งท้ายครับคุณธันวรัตน์ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมทริปครั้งนี้ครั้งที่สองครับผมหามุมก่อนนะครับคนถ่ายหามุมไม่เจอเป็นไงครับเป็นไงความรู้สึกครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาทริปนี้ทริปครั้งที่สองแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้คือรองเท้าคู่ใหม่ค่ะแล้วก็พาแฟนมาด้วยนะครับคุณออนนงนะครับอ้าวแล้วก็คุณบุญแหมที่วันนี้ร่วมทริปกันมาทั้ง2ท่านด้วยวันนี้ในส่วนของผมนะครับสีโชคนะครับประธานของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยค่ะแล้วก็ค่ะธิการนะคะเลขาธิการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยค่ะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับคุณทายคุณเจมแล้วก็คุณจันจิราเนี่ยครับผมทุกท่านอาจจะได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้ายังไงพวกเราก็ผิดพลาดประการใดไปทางคณะกรรมการบริหารของทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสามารถติชมได้เราก็มุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้เพื่อนๆ นะคะได้ร่วมเรียนรู้ทั้งวิถีชุมชนเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะครับทีจีบีสัญจรกับBlind Traveler ค่ะคอลแลบกันเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ hey. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ hey. ขอบคุณทุกคนครับอ้าวลืมครับเพื่อนๆ เรามีบิ๊กไบค์ที่เพิ่งไปมา2ทีนะครับผมปลอแล้วก็พี่ตายกับพี่เก๋ด้วยสวัสดีครับขอบคุณนะครับทั้ง2ท่านด้วยเมื่อกี้บิ๊กไบค์ไปที่ฟาร์มเห็ดหรือเปล่าเนาะก็ไปตามกันนะครับว่านั้นจะเป็นยังไงใครเก็บคลิปมามั่งเดี๋ยวเราไปตามหาก่อนไปนะจริงๆสวัสดีครับ